ชมพาที่ระยองนิดนึงที่ระยองเนี่ยเขาบอกว่าในซอยเนี้ยมีคนเลี้ยงหมากันเกือบทุกบ้านแต่มันจะมีอยู่บ้านนึงเขาเลี้ยงสุนัขพันโกลเด้นเจ้าของบ้านปกติเขาจะจูงหมาออกมาเดินเล่นตอนเย็นๆตอนเช้านี่เที่ยงคืนตีหนึ่งจุงหมาออกมาเดินเล่นแล้วหมาบ้านอื่นมันเห่าเสียงดังไงแล้วเขาบอกว่าผู้หญิงคนนี้ก็มีพฤติกรรมในการขี่มอเตอร์ไซค์ไปจอดหน้าบ้านให้หมาบ้านอื่นมันเห่าแล้วดูเหมือนชอบใจมากเลยมีปากเสียงกับเพื่อนบ้านด้วยลองดูช่วงนี้ครับเจ็บที่เท้าเนี่ยกูจะหิวข้าวเที่ยงคืนตีหนึ่งกูกลับงานทำงานกลางคืนกลางวันอย่างเงี้ยไม่ได้เฮ้ยหมาจอดไล่หมากูเนี่ยนะพวกมึงคิดได้ไหมไอ้จริงคิดไม่ได้เลยอย่างเงี้ยเป็นชุดเลยพี่คนนี้แล้วก็จุงสุนัขกวาเด้นอยู่นะครับแล้วก็ด่าเพื่อนบ้านคนอื่นๆบอกว่าก็หมาเพื่อนบ้านก็ชอบมาเห่าหมาของฉันแล้วก็ชอบมาว่าคือคลิปนี้ลงในโลกโซเชียลบอกว่าคนบ้ากัดกับหมาแล้วมาแขวะคนอื่นงานนี้ก็มีปัญหาสิเขาบอกผู้หญิงคนนี้ที่เป็นผู้ก่อเหตุนอกจากเอาหมากวาเด้นมาจุงประมาณเที่ยงคืนตีหนึ่งแล้วเนี่ยบางทีก็ขี่มอเตอร์ไซค์อยู่ริมถนนจอดอยู่หน้าบ้านที่เขามีสุนัขเหมือนจงใจจะให้หมาบ้านอื่นมันเห่าเขาแล้วก็ให้ไล่เขาแล้วพอหมามันเห่าก็ยิ้มชอบใจเอ้าไม่รู้เป็นอะไรเหมือนกันมีประมาณทุ่มกว่านะครับเขาบอกทำแบบนี้เป็นประจำแล้วก็ทำหลายบ้านด้วยนี่ขี่ผ่านไปแล้วแล้วก็ไปจอดรอให้หมามันเห่ารอให้หมามันไล่อยู่แบบนั้นเนี่ยล่าสุดทีมข่าวลงพื้นที่ไปนะครับที่ชุมชนหนองน้ำเย็นซอย4ที่มาบตาพุดจังหวัดระยองนะครับไปเจอกับคุณสมใจสุประดิษฐ์อายุ54ปีเป็นหนึ่งในผู้เสียหายเขาบอกว่าหมดความอดทนมันเหมือนก่อกวนอ่ะตอนกลางคืนไม่ได้นอนเพราะหมามันเห่าเสียงดังเพราะพี่ผู้หญิงคนนั้นที่จุงโกลเด้นคนเดียวเลยแล้วล่าสุดตอนเช้าที่ผ่านมาหมาพี่ไม่รู้เป็นอะไรอ่ะมันซึมอ่ะเอาว่านลางจืดมาต้มให้มันกินปกติเนี่ยหมาตัวอื่นในชุมชนเวลามันเจอกันมันจะเล่นกันตลอดยกเว้นโกลเด้นตัวเนี้ยที่เขาจะจุงมาตอนกลางค่ำกลางคืนไม่รู้เป็นอะไรต้องไปลุมเห่ากันทุกตัวแล้วเขาบอกว่าเคยไปบอกแล้วนะว่าหมาเนี่ยจุงตอนเย็นได้ไหมไม่ต้องจุงตอนดึกได้ปะยิ่งบอกก็เหมือนยิ่งยุพอยิ่งบอกไปเท่าไหร่ก็มีปัญหากันเท่านั้นจะแบบให้หมามันเห่าแล้วตัวเองก็มีความสุขชาวบ้านก็ไม่ได้หลับไม่ได้นอนซึ่งเห่าตัวนึงใช่ค่ะทั้งควนทั้งซอยเลยไปเลยค่ะชาวบ้านก็เลยนอนกันไม่ได้ใช่ค่ะแล้วก็หลังที่ของไอ้น้องที่ไปทีหลังก็คือหลังนี้ที่ว่ามีปัญหาไปหมาลงไปเล่นน้ำในสระเขาอ่ะก็คือหลังหัวมุมนี่เลยปัญหาหมาที่ชาวบ้านกำลังเดือดร้อนใช่ค่ะปัญหาหมาเลยแต่ว่าตอนแรกมันก็เหมือนขำขันแต่ตอนพอมาทีหลังก็เราไปเตือนมันไม่ขำขันแล้วค่ะมันมีปัญหาเลยคือประเด็นก็คือเขาไม่รับฟังใครเลยไม่รับฟังใครปัญหาหมานอกจากหมามันเห่าใส่กันแล้วคนก็ทะเลาะกันด้วยคุณผู้ชมล่าสุดเนี่ยเลขานายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองมาบตาพุดบอกว่าทราบเรื่องแล้วนะครับเดี๋ยวจะลงพื้นที่มาแก้ปัญหาแต่ก็น่าจะดูแล้วต้องใช้การพูดคุยเหมือนกันเพราะพี่ผู้หญิงคนที่เป็นคนจุงโกลเด้นเนี่ยก็ไม่ธรรมดาดูจากที่เขาเถียงคนแล้วเนี่ยครับฟังจากเสียงที่แลบเข้ามาในคลิปน่ะมาเป็นชุดไม่รู้หายใจทางไหนเลยพักแป๊บอัปเดต 3.4 HD App Version ใหม่มีรางวัลใหญ่รออยู่นะคะThank you.